งั้นถ้ารวมไปที่เดียวกันเนี่ยก็จะมีการดูทั้งสองสูตรไปพร้อมๆกันอันนี้น่าจะดีกว่าคําถามก็คือว่าถ้ารวมแล้วไปอยู่ที่ใครระหว่างอยู่ที่กระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นภาระของประเทศอะถ้าดูจากมุมนี้นะภาระของประเทศเนี่ยถ้าสุดท้ายต้องมีใครสักคนจ่ายเงินก็คือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละจ่ายเงินถ้ารวมอยู่ที่กระทรวงการคลังรูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นการเรื่องของภาษีนะสุดท้ายก็ต้องมีการเก็บภาษีมาใช้เงินภาษีไปเพื่อจ่ายเงินตรงนี้แต่ถ้าไปรวมอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยรูปแบบจะซับซ้อนกว่าคือจริงๆคนไทยยังคงต้องจ่ายอยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดธนาคารประเทศต้องเป็นคนจ่ายแล้วเนี่ยเราสมมติว่าเขาจะต้องเอากำไรของเขาเองมาจ่ายซึ่งก็ไม่ค่อยมีกำไรนะส่วนใหญ่แบงค์ชาติไม่ค่อยมีกำไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าแบงค์ชาติก็ต้องถามว่าแบงค์ชาติหรือวิธีอะไรนะครับถ้าไม่มีกำไรมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องพิมพ์เงินมากขึ้นเป็นไปได้นะอาจจะพูดไม่พูดว่าพิมพ์ไม่พิมพ์แต่ว่าในที่สุดอาจจะต้องพิมพ์โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟ้อเป็นภาษีแบบหนึ่งนะครับเป็นภาษีแบบหนึ่งจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามจะเป็นภาษีแบบหนึ่งซึ่งคนจ่ายเป็นคนไทยทุกคนนะฮะในที่ถ้าเป็นอยู่ที่กระทรวงการคลังเนี่ยมันเป็นคนที่เสียภาษีเยอะก็รับภาระตรงนั้นเยอะซึ่งก็มักจะเป็นคนรวยนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยคนที่รับภาระก้อนนี้ในสุดคือคนไทยทุกคนยากดีมีจนรับหมดนะแต่ถ้าไปที่กระทรวงการคลังเนี่ยคนที่มีฐานะมากกว่าน่าจะรับภาระตรงนี้มากกว่าคือถ้าถามผมจริงๆผมอยากให้กระทรวงการคลังดูเองมากกว่านะเพียงแต่ว่าโอเคก็จะมีคนติติงขึ้นมาได้ว่ากระทรวงการคลังตอนนี้ก็ภาระเยอะเหลือเกินอยู่แล้วนะครับจะไหวเหรอนะซึ่งอันนี้คือถ้าคิดว่าเป็นหลักการที่ถูกมันก็ต้องดูต่อว่าโอนแล้วเนี่ยจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างไรต้องขึ้นภาษีไหมปรับโครงสร้างภาษีไหมเป็นเรื่องที่จะต้องมาคุยกันถ้าตกลงกันอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปที่แบงก์ชาติปุ๊บมันก็จะซับซ้อนอย่างที่ว่าคือทุกคนไม่มีใครชัดเจนนะฮะไม่มีใครรู้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยรับภาระจากช่องทางนั้นอย่างไรบ้างนะซึ่ง